สว่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ยแม่บ้านหลายคนชอบเลยนะครับเป็นเครื่องพับผ้าคนไม่ต้องพับอีกต่อไปใช้เครื่องพับไ,ได้แล้วนะคะคุณ <Ừ> ผู้ชมเป็นการเปิดตัวที่งานเซสเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นเครื่องพับผ้าที่มีชื่อว่าロンดรอยนะคะก็คือ,คอหลักการทํางานของมันเนี่ยเขาจะประกรอบไปด้วย3 <S <S เทคโนโลยีหลกักๆคือจะมี AI เป็น artificial intelligence ไหมคะแล้วก็จะมีเครื่องวิเคราะห์ภาพรวมไปถึงมีแขนโรบอทสแขนโอ้โหเขาบอกว่า คือมันค่อนข้างยากนะที่จะทําให้เครื่องพับผ้าเนี่ยมันพับออกมาตามที่เราแบบอยากได้เพราะว่ามันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนไงถ้ากัดทำงานกับอะไรวัสดุที่มันจะแข็งแข็งเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้คือหลักการทํางานก็คือเอาผ้าไปวางใช่ไหมคะที่ทางด้านล่างเหมือนเป็นลิ้นชักผ้าที่เป็นผ้าแห้งนะคะแล้วเครื่องเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์โดยเจ้า AI เนี่แหละ ที่จะวิเคราะห์บอกมาว่าเอ๊ะตัวนี้มันเป็นเสื้อหรือว่ามันเป็นกางเกงหรือเสื้อแบบนี้ต้องพับแบบไหน oh. วิเคราะห์ออกมาแล้วก็จะใช้แขนกล2อันที่เป็นโรบอติกเนี่ยนะคะพับออกมาพอพับออกมาแล้วก็จะอยู่ข้างบนก็คือออกมาใช้ได้เลยเป็นผ้าที่พับออกมาแบบสวยงามแล้วนะคะ oh. คือตอนแรกที่จะวางขายในช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยนะคะเครื่องละประมาณ1600 0เหรียญโอ้แ oh, พงนะ oh. ประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าบาทเขาบอกว่าที่ต้องทำให้มันแพงเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะให้ คนที่มีเงินเนี่ยมาซื้อไปก่อนค่ะแล้วจะได้มาต่อยอดให้คนที่มีเงินน้อยหน่อยเนี่ยมาซื้อได้ตอนหลังคือราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ยเขาอยู่อยากจะให้มันอยู่ที่ต่ํากว่า2,000เหรียญหรือว่าประมาณ60,000กว่าบาทนะคะก็เลยต้องขายให้คนรวยๆไปก่อนอีกไม่นานเกินรอ,อคือเป็น60,000นะอืมเปะาะมาณ60,000 ตอนนี้อาจจะต้องพับมือไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษ<ฮ>ัท Seven Dreamers Laboratories นะคะของทางประเทศญี่ปุ่น<ฮ>ที่มีประธานและก็ซีอโคือนายชินสากาเนะเนี่ยชินสากาเนะเ,เขาก็พยายามนะคะบอกว่ามันเป็นเครื่องที่หลายคนรอคอ,อยงไงโดยเฉพาะพวกแม่บ้านอะไรพวกนี้นะคะก็พยายาม <laughs> จะทำให้ก็พยายามจะทำให้มัน คือพับออกมาเนี่ยเป็นในอย่างที่คนเนี่ยต้องการจริงๆสายว่าเหมาะกับอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างโรงแรมหรืออะไรเงี้ยเราพับผ้าคนหนูเนาะแบบเป็นตั้งๆเลยไม่ต้องแบบใช้แรงงานใช่เราแพงขนาดนี้อาจจะต้องไปโรงแรมแต่ถ้าเป็นเราก็ไม่เป็นไรไม่บ้านยุ่อไปก่อนพับบ้างไม่พับบ้างใส่